นี่ปลาดุกปลาดุกทอดปลาดุกพี่น้องก่อนให้พี่สายนะครับทอดขึ้นลงมือก่อนเสียบทอดขึ้นลงมือก่อนกินกับแก้วบองเด้อสุดยอดปลาลิงเล็กสุดปลาเลยนี่ปลาคอแล้วปลาขาวปลาขาวทอดยืดปลานั้นเขาซิมไปแล้วมันปลานั่นเสียบแต่ว่าตัวหน่อยอยากมักปลาดุกครับผมส่วนมากตัวหน่อยมักปลาดุกกินกับแก้วบองสุดยอดทอดกินกับข้าวเจ้าก็แซ่บแม่นเลยแก้วเนาะแก้วถ้าขายอยู่ในกรุงเทพตัวละ10บาทคุณเนี่ยปลาดุกตัวซังเป็นปลาช่อนมีปลาช่อนครับผมปลาช่อนเฮาเอาตัวบ่ใหญ่พี่น้องเอาตัวซังนี่พอดีกินครับผมมีหลายบ่แซ่บปลาดุกชุดแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันครับต้มปลาผักลวกแจ่วบองขาดบ่ได้ครับผมพักโอ้ยมันฝงใส่สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องมื้อนี้เขามาโปรโมทสินค้าเขาปลาช่อนปลาสวัสดีครับปลาข้อแห้งปลาดุกแห้งปลาขาวแห้งผู้ใดสนใจมั่งนี่นะครับผู้ใดสนใจแอดไลน์เข้ามาเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งเฮาสิมาซิมปลาหยังก่อนซิมปลาขาวก่อนเจียวบองเจียวบองกินกับอะไรก็อร่อยกระปุกละร้อยนะครับบ่เค็มพอดีแซ่บลวกปลาปังครับผมก็ไปปลาดุกโสภาครับปลาดุกกับพานต้มปลาต้มปลาพี่น้องยังพยาบาลบ่ก็ไปปลาคอก่อนเฮาสิขายเฮาก็ต้องซิมให้พี่น้องเบิ่งก่อนพันขายได้แซ่บกินคำเนี้ยกระดูกเห็นจังหน่อยซิมึงครับพันป่ะอร่อยมันหอมเนี่ยเมื่อกี้แต่ว่าสดไหมมันหอมพันพี่น้องพันยังแน่ๆบ่วันซิมปลานั่นเห็นเบิ่งแล้วปลานั่นมันกินได้เบิดทั้งกลางเพราะว่าบักครับจะไหนกินเขาจะเท่าจะไหนบ่ทันหิวเก่าม่วงเพิ่งมันต้องกินพี่น้องเพราะว่าต้องเฮ็ดงานอ
ว่าผิดหวังสุดยอดพักปังบ้านต้มปลาแบงขอแบงให้ย่าแล้วปลาขาวกินได้หมดนั่นนะแต่ว่าแพร่ผ้าแขวบ่ดีเลยซิทอดกรอบๆยำกินหมดเลยบ่ได้แม่เกลือกลางหรอกคืออันนี้แพร่ทอดกรอบเพิ่งปลามันสั้นแห้งบ่ได้แพร่ลุงจวดเจ้าก็คือเนาะผ่านผ่านพี่น้องขายได้อยู่จ้ะไม่ต้องตากให้แห้งมันขึ้นกี่บาทกี่บาทมากรอบ้านมันรอบ้านเพราะมันบ้านจะหน่อยนะบ้านนี่มือบ้านนึงน้องบีแจ้งตำรวจจับแจ้งตำรวจมาเอาเป็นย่านตัวย่านพี่น้องบ้านนอกเนาะยางยางบ่ยางใส่ได้ยางอยู่หน้าบ้านน้องบีนะยางอยู่หน้าบ้านเพราะไงหาเพื่อหาไปเปิดกล่องวงจรปิดมันยังร่นอยู่หันอ่ะมันยังคือจังอ่ะยังแก่งเป็นบ้างนะหาลักคงลักของต้องเจอกับว่าเป็นบ้าเนี่ยมันไปเขย่าประตูบ้านเพื่อหาจ้ะมันจะขอไปก็เดี๋ยวบ่เดี๋ยวว่าตาอยู่ในหันอยู่เห็นปิดไฟเหรอเห็นบ่มีคนอยู่ตาอยู่ในหันอยู่ปากคอผมมาถึงประดุเห็นเรามีกล่องวงจรปิดปุ๊ดเลยนี่แหละเชื่อคอยไปเอาบักฮุ้งเราบ่แม่นเราเบิ่งเห็นคอยเลยจะไปลักซะบ่บ่งาสมบ่คอยไปเอาแจ้งควยนี่นะที่กล้าไปรักของคุณก็หรอกตกระว่างตัวพี่น้องตั้งเทียก็แจ้งเป็นบ้าหารักกงรักของโอ้ยสดจะหนำกินเขาแต่เศร้าโคตรตัวไหนบ่ค่อยอยากเขาง่ามเศร้าจะได้กินบะมือนะจังหวะห้องแซ่บเขาอินมันได้เถอะกินเนี่ยช่างผู้ใดเบากันแค่มากินผักปังเท่านั้นมันเป็นมืนๆแบบนี้แค่มากกินแต่มันเป็นมืนๆเราทำกับลูกเคยแล้วฮะไม่ได้แล้วว่าลูกเคยแล้วเจอ
โง่ยังเห็นพ่อเจ้าฟังคือแบบนี้มันปล่อยนะอุ่นกับตัวคนละร้อยตัวละบาทได้200ตัวเดี๋ยวเตรียมมูเจ้าเลยก็เลยตกปิ่งกินเขากินซื้อหัวอาหารมันอีกใบนี้มันต้องใส่หัวอาหารง่ายก็คือกระดูกเนี่ยง่ายกินได้หอดกระดูกโอ้ยแซ่บประยุกแซ่บกรอบกรอบแข็งๆก็ดีแซ่บเมียงแซ่บเพื่อนสั่งสั่งสั่งเด้อสั่งเลยจ้ะผักปังสั่งเลยเด้อหัวผักปังบ่มีอันนี้อันแม่ที่เราเงินเราหายเงินเราหายมา3กรัมเพราะว่าคอยบ่เอาหรอกต้องยัดยัดให้แม่ขายปลาแดงหายของดีดีพี่น้องนี่ละคนหนีไปใช้กับมิตรคนหายของเบาเขาก็ไปซื้อของเพิ่นเพิ่นก็ให้โอ้แค่ว่าไปซื้อปลาแดกน้ำเพิ่นทีละ20 30ปลูกอยู่เนาะปลูกปลูกไงอ่ะต้องไปเก็บให้แล้วไปขายตลาดมั้ยล่ะพี่น้องเนี่ยไปเห็นพอดีเราก็เลยให้เราสิให้ไอ้ไผตูไผตูใส่นี่เราก็ให้เราสิให้ตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อนว่าโอ๊ยบ่เอาดอกแม่เอาไปขายโลดเดี๋ยวตุ๋นแล้วเราเอาของเราหลายแล้วก็เรียกตุ๋นแล้วเนาะพี่น้องเฮาต้องรู้จักความเกรงใจเพิ่นบ่แม่นบ่เพิ่นให้หยังเราสิเอาสิเอาเราว่าแนวเพี้ยมักเนี่ยเพี้ยเอาอยู่จ้ะนี่นี่เอาปลาต้องโกไปล่วงไปแช่น้ำก็เป็นปลาบ่มันมักเล่นน้ำปุ่นตู้ลงอยู่โอ้ยใกล้กินละแซ่บพี่น้องหยุดบ่ได้เลยเบิ่งตะอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นขึ้นจังลูก3น้ำหนักขึ้นหลายครับปลาดุกเนี่ยกินได้ทั้งกลางว่าได้ตัวพี่น้องแค่นี้ปวดแต่ฮัตติเก่าละว่าทำมะปลาดอกท่านไหนชื่อบริษัทเพชรที่บอกมาขายเลยพี่น้องเอาคือบ่อน้ำไม่ดีน้ำเป้าอ่ะกระดูกแซ่บแทบกระดูกมันอยู่ไหมมองกระดูกมันไหมแซ่บตากให้แห้งๆคอยไปขอใหม่เพิ่นขออีกอ่ะบ่ขอปากกาขอเลยครับตัดเอารถแล้วเพิ่นหายแล้วบ่ไปจังขอเทียเดียวตัดเบิดปีเด้อขอเทียเดียวยิงใจก็เจ้าละถ้าก็เจ้าใส่ดอกก็เจ้าเพิ่นบอกเงินนำคือถ้าเพิ่นขายจังซี่คอยสิไปซื้อน้ำเพิ่นอีกอยู่
เป็นบ่ล่ะอันนี้เพิ่นบ่ขายเว้ยบ่ตามแล้วโลดเจ้าของตามนำนี่เด้อตาว่าซั่นจับใบป่วนนี่นี่เหี้ยเออถ้าเพิ่นกินไปคนเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวผู้ใดสนใจลูกไข่โตกินปลาคอแห้งปลาดุกแห้งปลาขาวแห้งปลาเนื้ออ่อนแห้งปลาเสียมน่ะจ้ะปลาเนื้ออ่อนแห้งแซ่บบ่ถูกปลาแพ้ซิมเบิ่งแล้วจ้ะพี่น้องขายได้พันผู้ใดสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามราคาได้เด้อจ้ะแพ้สิแจ้งราคาทั้งไลน์เด้อจ้ะพี่น้องผู้ใดสนใจแอดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามา0928383185หรือไลน์ NENE242619ตะหน่อยสิตึงไว้ใต้คลิปเด้อจ้ะพี่น้องคลิปแรกเลยเอ้ยเม่นแรกเลยจ้ะที่เป็นรูปตะหน่อยตึงไว้นะจ้ะคอมเมนต์แรกพี่น้องคอมเมนต์แรกในคลิปเขียนคอมเมนต์แรกเลยพี่น้องก็แอดเข้ามาแล้วก็หรือโทรสอบถามก็ได้โทรสอบถามเพชรก็ได้จ้ะแม่ก็สิตากแล้วก็ส่งเรื่อยๆตากแล้วก็ส่งเรื่อยๆจ้ะเพชรสิทยอยส่งให้คนที่เพิ่นสั่งเข้ามาก่อนด้วยจ้ะส่งแล้วก็ตากแต่ว่าสิเอามาตากซุมื้อแล้วจ้ะแล้วก็สิส่งให้คนที่เพิ่นสั่งก่อนเพชรก็สิทยอยส่งให้เด้อจ้ะเพชรสิเริ่มส่งวันจันทร์ถ้าปลามันแห้งนะคะเพชรสิเริ่มส่งวันจันทร์นะจ้ะพี่น้องตอนนี้เพชรก็สิเอามาตากก่อนจ้ะก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่อุดหนุนเดี๋ยวมาเบิ่งน้ํากันเด้อจ้ะว่าช่วงบ่ายเพชรสิได้ปลามาหลายซําใดจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้ะไป See you again tomorrow ครับผม